بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเป็นค่ำคืนที่เรามาเริ่มต้นกันในการทำความรู้จักกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำความรู้จักกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสลามทำความรู้จักกับบรรดาคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอ่ยชื่อว่าพวกเขาเป็นชาวสวรรค์พี่น้องมีเกียรติวันในวันนั้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่ท่านนบีได้เอ่ยชื่อคนพวกนี้แล้วก็ได้ยืนยันว่าพวกเขาทั้งหลายทั้ง10ท่านเหล่านี้เป็นชาวสวรรค์ท่านนบีได้บอกว่าอาบูบักฟินจันนะท่านอบูบักอยู่ในสวรรค์เป็นชาวสวรรค์อุมารฟินจันนะท่านอุมารอยู่ในสวรรค์เป็นชาวสวรรค์อุสมานฟินจันนะท่านอุสมานก็อยู่ในสวรรค์เป็นชาวสวรรค์อาลีฟินจันนะท่านอาลีก็เป็นชาวสวรรค์อยู่ในสวรรค์ซุเบรบินอาวามฟินจันนะท่านซุเบรบินอาวามก็เป็นชาวสวรรค์ตอลฮะบินอุบัยดิลลาฮ์ฟินจันนะท่านตอลฮะบินอุบัยดิลลาฮ์ก็เป็นชาวสวรรค์ท่านอบูอุบัยดะห์อามิดบินญัรอฮ์ฟินจันนะอบูอุบัยดะห์ก็เป็นชาวสวรรค์ท่านอับดุรเราะห์มานบินอาวฟินจันนะท่านอับดุรเราะห์มานบินอาวก็เป็นชาวสวรรค์แล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าซะอ์ดบินอบีวักกอสฟินจันนะเขาก็เป็นชาวสวรรค์เช่นกันแล้วท่านนบีก็บอกอีกว่าท่านซะอีดบินซัยดฟินจันนะท่านซะอีดบินซัยดก็เป็นชาวสวรรค์พี่น้องทั้งหลายทั้ง10ท่านนี้ได้ชื่อว่าที่บรรดาอุลามะห์ได้ให้ชื่อพวกเขาว่าอาชะรอนมุบัชชะรูนบิญญันนะบรรดา10คนที่เขาได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์แต่ไม่ได้หมายความว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้รับฉายาที่ได้รับชื่อเป็นชาวสวรรค์มีแค่10คนแต่บรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีได้บอกว่าเป็นชาวสวรรค์มีมากกว่า10คนแต่ที่10คนนี้ได้รับฉายาว่าเป็น10คนที่เป็นชาวสวรรค์เพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึง10คนนี้ไว้ในหะดีษบทเดียวกันส่วนท่านอื่นๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนๆนั้นเป็นชาวสวรรค์เขาได้เป็นชาวสวรรค์ในหะดีษหลายๆบทดังเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงบิลาลว่าท่านนบีได้ยินเสียงเท้าของบิลาลได้อยู่ในสวงสวรรค์บิลาลได้ทำอะไรแล้วบิลาลก็ได้บอกสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติและทำให้เขาได้เป็นชาวสวรรค์ท่านนบีได้เดินผ่านไปที่ครอบครัวของอัมมารบินยาซิดแล้วก็พ่อของเขายาซิดแล้วก็แม่ของเขาสุมัยยะห์กำลังถูกลงโทษถูกทดสอบอยู่จากพวกกุฟฟาร์กุเรชพวกศัตรูของอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าซอบรันอาลูยาซิดโอ้ลูกหลานของยาซิดจงอดทนกันเถอะฟะอินนะมาอิดุกุมุลญันนะห์เพราะว่าบั้นปลายของพวกเจ้านั้นคือได้ไปสู่สวงสวรรค์ท่านนบีได้บอกถึงฮันซอละห์ที่เป็นคนที่เสียชีวิตในสงครามอุฮุดว่าเขาเป็นคนที่เป็นกอซีลมาลาอิกะห์เป็นคนที่มาลาอิกะห์อาบน้ำให้หมายความว่าฮันซอละห์คือหนึ่งในคนที่ได้เป็นชาวสวรรค์ของท่านนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวถึงบรรดาซอฮาบะห์ไปในทางที่ดีอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพอใจบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้พอใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกถึงชาวบะดรคนที่ร่วมสงครามบะดร300กว่าคนท่านนบีได้บอกว่าลัลลัลลอฮิตะอาลาอะลาอะห์ลิบะดรฟะกอลอิอ์มะลูมาชิตุมفقد وجبت لكم الجنة ท่านนบีได้บอกกับชาวบะดรว่าหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมองมายังคนที่ร่วมสงครามบะดรและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกว่าอิอ์มะลูมาชิตุมเจ้าจงปฏิบัติกันในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายต้องการ فقد وجبت لكم الجنة เพราะว่าสวงสวรรค์นั้นเป็นของพวกเจ้าแล้วในบางรายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าفقد غفرت لكم อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าแท้จริงฉันได้อภัยโทษให้กับพวกเจ้าแล้วคนที่ได้เข้าร่วมให้สัตยาบันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซุลฮุลฮุดัยบียะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายะมัสซุนนารมันบายะอะตะฮ์ตัชชะจะเราะห์ใครที่ได้ร่วมให้สัตยาบันใต้ต้นไม้ที่เรียกว่าบายะซุลฮุลฮุดัยบียะห์เขาจะไฟนรกจะไม่มีทางมาทําอะไรเขาได้และบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใต้ต้นไม้นั้นมีอยู่ 1,400 กว่าคนพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์คือบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกเฟ้นมาเราคือประชาชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกเฟ้นมาพระองค์ได้ทรงบอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาส
พวกเจ้าทั้งหลายคือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเจ้าออกมาสู่มวลมนุษย์คือให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้แต่งตั้งพวกเรามาให้พวกเราได้เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราคือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดและอยู่ในแกนนำของความประเสริฐของประชาชาตินี้ก็คือบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์คือบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเลือกเฟ้นพวกเขามาให้เขาได้มาอยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครคือซอฮาบะห์อุลามะห์ให้คำนิยามของบรรดาซอฮาบะห์ไว้ว่ามันละกยันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอามะนะบิฮิวะมาตะอะลัลอิสลามซอฮาบะห์คือคนที่ได้พบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอามะนะบิฮิแล้วได้ศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาตะอะลัลอิสลามแล้วได้เสียชีวิตโดยที่เขาเป็นมุสลิมนี่คือลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลายัสตาวีมินกุมมันอันฟะกอมินกับลิลฟัตฮ์วะกอตัลอูลาอิกะอะซอมุดะเราะจะตันมินัลละดีนอันฟะกูมินบะอ์ดวะกอตะลูวะกุลลาวะอะดัลลอฮุลฮุสนาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงบอกว่าไม่ถือว่าเท่ากันยังไม่ถือว่าเป็นความเท่าเทียมกันสำหรับคนที่บริจาคใช้จ่ายทรัพย์สินในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะมีการพิชิตแล้วเขาก็ได้ทำการต่อสู้ในสงครามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เท่ากับบรรดาคนที่ได้บริจาคแล้วก็ได้ต่อสู้หลังจากพิชิตนครมักกะฮ์เรียบร้อยแล้วเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าก่อนที่จะมีการพิชิตอิสลามยังไม่เข้มแข็งคนที่ได้อดทนในก่อนพิชิตนครมักกะฮ์ได้เรียบร้อยคือคนที่มีความอดทนในอีหม่านผลบุญของเขามากกว่าคนที่รับอิสลามหลังจากพิชิตนครมักกะฮ์แต่บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ท้ายอายะห์ว่าวะกุลลาวะอะดัลลอฮุลฮุสนาและทั้งหมดนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้สัญญาว่าพวกเขาจะได้อัลฮุสนาอัลฮุสนาอุลามะตัฟซีรได้บอกว่าหมายถึงอัลญันนะห์หมายถึงสวงสวรรค์อายะห์นี้อุลามะเลยบอกกับเราว่าหมายความว่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดคือบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะกุลลาวะอะดัลลอฮุลฮุสนาทั้งหมดบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดคือคนที่เราได้ให้สัญญากับพวกเขาว่าเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้บรรดาซอฮาบะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกเกียรติพวกเขาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอ่ยชื่อพวกเขาว่าพวกเขาเป็นชาวสวรรค์พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราเรียนรู้ประวัติของบรรดาซอฮาบะห์เพื่อที่เราจะได้ทำตามแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์อุลามะห์ได้บอกว่าฟัตชับบะฮูอิลลัมตะกูนูมิสละฮุมอินนัตตัชบีฮะบิลกิรอมิฟะลาฮูดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงลอกเลียนแบบพวกเขาจงดูแบบอย่างจากพวกเขาอิลลัมตะกูนูมิสละฮุมถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายถึงแม้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่สามารถจะเป็นเหมือนพวกเขาได้พี่น้องอะวันนี้เราจะมาเรียนรู้แบบอย่างท่านอบูบักรว่าเขาได้ทำแบบไหนถึงได้เป็นชาวสวรรค์เราจะมาเรียนรู้เรื่องของอุมัรเรื่องของอุสมานเรื่องของอาลีและเรื่องของบรรดาซอฮาบะห์ที่เราได้กำหนดมาใน10คนของในวันนี้ว่าพวกเขาได้ปฏิบัติกันแบบไหนเราจะได้ปฏิบัติตามแบบเขาพี่น้องทั้งหลายวันนี้ไม่มีใครมายืนยันให้เราแล้วว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์ไม่มีใครที่จะได้เอ่ยชื่อไว้แล้วว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์ซึ่งคนที่จะเอ่ยชื่อได้คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้10คนที่เป็นชาวสวรรค์เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างพวกเขาเพื่อที่เราจะได้มาดูว่าเขาได้ทำอะไรเขาได้ปฏิบัติอย่างไรแล้วเขาได้เป็นชาวสวรรค์พี่น้องฮะท่านบิลาลที่ท่านนบีได้ถามว่าเจ้าได้ทำอะไรฉันถึงได้ยินเสียงเท้าของเจ้าได้เดินอยู่บนสวรรค์บิลาลได้บอกว่าเวลาที่ฉันเสียน้ำละหมาดฉันจะไปอาบน้ำละหมาดทันทีแล้วเวลาที่ฉันอาบน้ำละหมาดแล้วเนี่ยฉันจะละหมาด2รักอัตทุกครั้งที่ฉันได้ทำการอาบน้ำละหมาดนี่คือสิ่งที่ทำให้บิลาลได้ไปเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการละหมาดซุนนะห์ทุกครั้งหลังจากที่เขาได้ทำการอาบน้ำละหมาดเพราะฉะนั้นคนที่เอาใจใส่กับการละหมาดซุนนะห์หมายความว่าการละหมาดฟัรดูเขาก็ไม่มีทางที่จะทิ้งเด็ดขาดพี่น้องอะหัวข้อของเราในวันนี้คือท่านอาลีบินอบีฏอลิบคือคอลีฟะห์คนที่4คือบุคคลที่มีความกล้าหาญบุคคลที่มีความเด็ดเดี่ยวเกี่ยวกับอิสลามพี่น้องทั้งหลายถ้าเราพูดถึงความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ทั้ง4คนที่เป็นคอลีฟะห์ความประเสริฐของเขาตั้งแต่คนแรกยันคนที่4คือความประเสริฐแบบเรียงลำดับไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างอุลามะห์ว่าท่านอบูบักรกับท่านอุมัรคือซอฮาบะห์ที่ประเสริฐที่สุดและไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างอุลามะห์ว่าท่านอบูบักรคือซอฮาบะห์ที่ประเสริฐที่สุดรองลงมาคือท่านอุมัร
ท่านนบีได้บอกไว้ในหลายบทในหลายหะดีษว่าซะฮับตุอานาวะอบูบักรวะอุมัรฉันได้ไปแล้วก็ท่านอบูบักรแล้วก็ท่านอุมัรแล้วรองลงมาอุลามะได้บอกว่าตัรตีบุฮุมฟินฟัฎล์ตัรตีบุฮุมฟินคิลาฟะห์การเรียงลำดับของพวกเขาในเรื่องความประเสริฐคือการเรียงลำดับของพวกเขาในทางด้านการเป็นคอลีฟะห์พี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราคุยถึงคูลาฟาอุรอชิดูนบรรดาคอลีฟะห์ที่เป็นคอลีฟะห์รอชิดูนหรือคอลีฟะห์ทั้ง4ทำไมถึงเจาะจงอยู่แค่4คนเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลคูลาฟาอุรอชิดูนซะลาซูนะซะนะการเป็นคอลีฟะห์อัรรอชิดูนคอลีฟะห์ที่ทรงธรรมที่เที่ยงธรรมทั้งหมด30ปีแล้วเวลาที่บรรดาอุลามะได้มานับดู30ปีก็จะอยู่ในกรอบของ4คนนี้ที่เป็นคอลีฟะห์ทั้ง4พี่น้องทั้งหลายและทั้ง4คนนี้ท่านอบูบักรอัสซิดดีกเป็นคอลีฟะห์เพียงแค่2ปีท่านอุมัรบินคอตอบเป็นคอลีฟะห์ได้10ปีท่านอุสมานบินอัฟฟานเป็นคอลีฟะห์ได้12ปีแล้วท่านอาลีบินอบีตอลิบเป็นคอลีฟะห์ได้อีกเกือบ5ปีแล้วทั้ง4คนนี้รวมๆกันได้ทั้งหมด30ปีนี่คือคุลฟาอุรอชิดูนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามแบบอย่างตามสุนนะของฉันวะซุนนะตินคุลฟาอุรอชิดูนวะซุนนะตินคุลฟาอุรอชิดีนและจงปฏิบัติตามแบบอย่างของบรรดาคอลีฟะห์ที่เป็นผู้เที่ยงธรรมหมายความว่าบรรดาคอลีฟะห์ทั้ง4คือบุคคลที่เราต้องดูแบบอย่างจากเขาแล้วนำมาปฏิบัติเป็นสุนนะที่เราเอามาจากเขาได้เลยพี่น้องทั้งหลายเรามารู้จักท่านอาลีบินอบีตอลิบที่เป็นคอลีฟะห์ท่านที่4ท่านคือบุคคลที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคือลูกของอบูตอลิบอบูตอลิบคือพี่ชายของพ่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับปู่ของท่านอาลีคือปู่คนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านอาลีกับท่านอบูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านอาลีเป็นอบีตอเลบคือลูกของอบูตอเลบที่เป็นคนที่มีลูกเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเวลาในตอนที่เขาได้มีลูกเยอะเขาได้พยายามที่จะให้ลูกเขาไปอยู่กับคนอื่นบ้างท่านยาฟาร์ไปอยู่กับท่านอับบาสซึ่งเป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกท่านนึงแล้วท่านนบีก็ได้เอาท่านอาลีเป็นอบีตอเลบมาเลี้ยงดูอยู่ในบ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีท่านอาลีคือเด็กคนแรกที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะเลยบอกกับเราว่าบอกแยกให้เราฟังว่าผู้ชายคนแรกที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านอบูบักรอัสซิดดีกผู้หญิงคนแรกคือท่านหญิงคอดีญะห์ภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเด็กคนแรกคือท่านอาลีบินอบีตอลิบที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนรับใช้คนแรกคือท่านเซดบินซาบิตที่อยู่กับท่านนบีเซดบินฮาริซะที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทาสคนแรกก็คือท่านบิลาลบินรอบะห์ที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติท่านอาลีคนที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนแรกท่านนบีได้เผยแผ่อิสลามแล้วท่านอาลีก็ได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่ท่านได้รับอิสลามในสายรายงานอุละในสายรายงานของนักวิชาการประวัติศาสตร์ได้บอกว่าบางคนบอกว่าท่านอาลีอายุแค่5ขวบบางคนว่าท่านอาลีอายุ10ขวบเพราะนั้นตอนท่านอาลีรับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีอายุอยู่ประมาณ10ขวบแล้วท่านก็ได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นการเผยแผ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมักกะห์จนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งให้เดินทางอพยพจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งท่านอาลีให้ท่านอาลีเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องอามานะเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สมบัติที่มีคนมาฝากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอะดูอามานะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกขับไล่จากศัตรูแต่ยังต้องแต่งตั้งคนมาคอยดูแลทรัพย์สมบัติที่ท่านนบีได้รับอามานะจากศัตรูของตัวเองมาทุกคนรู้ว่าท่านนบีเป็นคนที่สัตย์จริงแต่ท่านนบีทำไมครับพี่น้องท่านนบีไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์สมบัตินั้นไปคืนให้กับตัวเองได้เพราะถูกตั้งค่าหัวแต่ด้วยกับความที่อิสลามเป็นศาสนาที่มีความเที่ยงธรรมท่านนบีจึงทำเป็นแบบอย่างให้กับเราดูว่าถึงแม้ว่าอามานะตรงนั้นเนี่ยเป็นของศัตรูของฉันเขาตั้งค่าหัวฉันเอาไปคืนเองไม่ได้
เพราะฉันอาจจะถูกล่าฆ่าหัวได้จึงแต่งตั้งท่านอาลีบินอบีตอลิบให้เป็นคนที่เอาทรัพย์สมบัตินั้นน่ะไปคืนให้กับคนที่มาฝากกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ให้ท่านอาลีเนี่ยนอนแทนเตียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่พวกกุฟฟาร์พวกศัตรูมาล้อมบ้านท่านนบีแล้วต้องการจะทำร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ได้อพยพไปที่นครมะดีนะห์หลังจากท่านนบีอพยพไปไม่ได้ไม่นานท่านอาลีบินอบีตอลิบอพยพตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพี่น้องฮะท่านอาลีคือเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ได้ต่อสู้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆสงครามที่ท่านนบีได้ออกสู้ยกเว้นสงครามตะบุกที่ท่านอาลีไม่ได้ไปเพราะท่านนบีสั่งท่านอาลีบินอบีตอลิบว่าให้อยู่ที่นครมะดีนะห์อยู่เป็นตัวแทนฉันอยู่ที่นครมะดีนะห์แทนฉันหน่อยส่วนในสงครามอื่นท่านอาลีได้ออกร่วมรบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคียงข้างท่านนบีอยู่ตลอดในสงครามบะดาร์ท่านอาลีคือบุคคลที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามบะดาร์แล้วท่านอาลีคือ1ใน3ของคนที่ออกไปประลองกันออกไปประลองกับศัตรูของอิสลามชาวกุฟฟาร์นครมักกะห์ต้องการคนที่จะออกมาประลองมาดวลดาบกันและชาวอันซอรก็ได้เสนอตัวออกมา3คนกุฟฟาร์มักกะห์ชาวกุเรชออกมา3คนแต่ชาวกุเรชได้บอกว่าฉันไม่ต้องการชาวอันซอรฉันอยากจะดวลดาบกับคนที่เป็นชาวกุเรชที่อพยพจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์แล้วท่านอาลีก็คือ1ใน3ที่ออกมาดวลดาบกับศัตรูของอิสลามแล้วท่านอาลีก็ได้รับชัยชนะในสงครามอุฮุดท่านอาลีก็คือบุคคลที่ได้ร่วมในสงครามอุฮุดและก็คือ1ในคนที่เสนอตัวออกไปดวลดาบกับศัตรูเช่นกันพี่น้องฮะในสงครามสมัยก่อนที่จะมีการเริ่มสงครามได้มีการประลองดาบดวลดาบกันจะมีการส่งตัวแทนออกไปในแต่ละทัพแล้วก็ไปดวลดาบกันก่อนที่จะเกิดสงครามแล้วทั้งสองสงครามท่านอาลีคือ1ในคนที่ออกไปดวลดาบกับศัตรูในตอนสงครามคอนดักในปีที่5ปีฮิจเราะห์ศักราชที่5ท่านอาลีบินอบีตอลิบคือคนที่ไปคอยสกัดศัตรูที่พยายามที่จะเลาะชายกำแพงของคอนดักพยายามที่จะเลาะส่วนที่มันตื้นในส่วนของคอนดักมาทางชายแดนนั้นท่านอาลีคนที่ไปสกัดศัตรูของอิสลามอยู่ตรงชายแดนตรงนั้นแล้วศัตรูอิสลามไม่สามารถที่จะเข้าข้ามคอนดักมาได้หลังจากปีที่5หลังจากสงครามคอนดักได้เกิดซุลฮุลฮุไดบียะห์ในปีที่6การทำสนธิสัญญาที่ฮุไดบียะห์ที่ต้นไม้ที่เราได้คุยกันนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายะมัสซุนนารมันบายะตะฮ์ตัชจะเราะห์ไฟนรกจะไม่มาถางโถไม่มาเผาคนที่ให้สัตยาบันใต้ต้นไม้ท่านอาลีบินอบีตอลิบคือคนที่ท่านนบีได้แต่งตั้งให้เป็นคนจดบันทึกสนธิสัญญาระหว่างท่านนบีกับชาวกุเรชกุฟฟาร์นครมักกะห์แล้วหลังจากปีที่6ในปีที่7ในสงครามคอยบัรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศในยามค่ำคืนนั้นว่าละอุอติยันนัรรอยะตะกอดันพรุ่งนี้วันที่จะท่านนบีส่งกองทัพไปสงครามคอนดักไปสงครามคอยบัรคอยบัรคือกลุ่มยิวที่นครมะดีนะห์ห่างจากนครตัวเมืองมะดีนะห์ประมาณ190กิโลท่านนบีได้บอกว่าละอุอติยันนัรรอยะตะกอดันรอจูลันยุฮิบบุลลอฮะวะรอซูละฮูวะยุฮิบบุฮุลลอฮุวะรอซูลูฮูท่านนบีได้บอกว่าในวันพรุ่งนี้ฉันจะมอบธงให้กับชายคนหนึ่งที่เขารักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลแล้วก็อัลลอฮ์กับรอซูลก็ได้รักเขาด้วยในค่ำคืนนั้นบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดพยายามไปนอนคิดกันไปคิดกันว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแล้วเขาก็ได้มีความหวังว่าคนคนนั้นจะเป็นฉันแต่พอเวลาเช้ามาบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นคือท่านอาลีบินอบีตอลิบท่านได้เจ็บตาแล้วก็อยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ได้ออกมาท่านในยามเช้าท่านนบีก็ยังไม่เห็นท่านอาลีอยู่ท่านนบีได้ถามว่าท่านอาลีอยู่ไหนบรรดาซอฮาบะห์เลยบอกท่านนบีว่าท่านอาลีเจ็บตาไม่ได้มาท่านนบีเลยสั่งคนไปเรียกท่านอาลีมาแล้วท่านนบีใช้น้ำลายท่านนบีเนี่ยทำการรักษาดวงตาท่านอาลีบินอบีตอลิบท่านอาลีได้บอกว่าเหมือนดังกระฉันไม่เคยเจ็บตามาเลยด้วยกับการรักษาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ได้มอบธงที่จะได้ต่อสู้ในสงครามคอนดักในสงครามคอยบัรให้กับท่านอาลีบินอบีตอลิบแล้วท่านนบีได้บอกว่ายัฟตะฮุลลอฮุอะลายะดัยอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เมืองคอยบัรถูกพิชิตด้วยกับมือของแม่ทัพคนนี้ความประเสริฐที่ท่านอาลีได้ในสงครามคอยบัรคือความประเสริฐของการที่เขาคือบุคคลที่ท่านนบียืนยันว่าเขารักอัลลอฮ์
แล้วเขารักรอซูลเขาคือบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าอัลลอฮ์และรอซูลก็รักเขาพี่น้องทั้งหลายความรักที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์และก็รอซูลทุกคนอ้างว่าเรารักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลทุกคนอ้างว่าเรารักอัลลอฮ์แต่ถามว่าจะมีใครไหมที่อัลลอฮ์ตาลารักเขาจะมีใครได้รับการยืนยันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงรักเขาพี่น้องฮะแต่อุลามะฮ์ได้บอกว่ามีอายะห์กุรอานอยู่อายะห์นึงที่เป็นเกณฑ์ในความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะวะรอกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้าทั้งหลายได้รักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงรักเจ้าวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและจะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าในบรรดาบาปของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นอุลามะห์เลยบอกว่าไม่ใช่เกณฑ์ไม่ใช่การอ้างว่าเราจะรักหรือไม่รักแต่สิ่งที่เราจะเอาก็คือว่าเราจะเป็นคนที่ถูกรักหรือเปล่าแล้วการที่เราจะเป็นคนที่ถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักได้คืออะไรฮะฟัตตะบิอูนีคือการปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านอาลีคือบุคคลที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักเขาบ่งบอกให้รู้ว่าเขาคือคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดพี่น้องทั้งหลายท่านอาลีบินอบีฏอลิบมีเหตุการณ์ที่ท่านได้ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งปีที่2สงครามบะดรปีที่3สงครามอุฮุดปีที่5สงครามคอนดักปีที่6ซุลฮุลฮุไดบียะปีที่7สงครามคอยบัรและปีที่8หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิชิตนครมักกะฮ์ได้เรียบร้อยท่านนบีก็ได้ขึ้นไปต่อสู้ที่สงครามฮุนัยน์ท่านอาลีบินอบีฏอลิบก็คือหนึ่งในคนที่ยืนหยัดอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมรภูมิฮุนัยน์หลังจากที่มุสลิมได้เพียงพำให้กับบรรดาศัตรูหลังจากที่มุสลิมได้มีความมั่นใจว่าวันนี้เราจะไม่แพ้ด้วยกับการที่เรามีจำนวนมากแต่อัลลอฮ์ตะอาลาก็ทดสอบมุสลิมด้วยกับการให้เราได้เพียงพำกับศัตรูและพระองค์ก็ได้ส่งมาลาอิกะห์มาช่วยท่านอาลีเป็นอบีตอลิบคือหนึ่งในคนที่ได้ยืนยันยืนกรานยืนมั่นคงอยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ไม่ได้มีการถอยหนีหลังจากปีที่8สงครามฮุนัยน์ปีที่9ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งท่านอาลีบินอบีฏอลิบให้เดินทางไปที่นครมักกะฮ์เพื่อไปสมทบกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกในตอนที่ท่านอบูบักรได้เป็นผู้นำในการไปทำฮัจญ์พี่น้องทั้งหลายแล้วท่านอาลีบินอบีฏอลิบคือบุคคลที่ได้อยู่เคียงข้างท่านอบูบักรอัสซิดดีกเราได้เรียนรู้ไปหลังจากเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นนบีก่อนท่านจะเสียชีวิตพอท่านนบีเสียชีวิตคอลีฟะห์คนต่อมาคือท่านอบูบักรซิดดีกท่านอาลีบินอบีฏอลิบคือบุคคลที่อยู่เคียงข้างท่านอบูบักรท่านอาลีบินอบีฏอลิบคือคนที่ให้สัตยาบันกับท่านอบูบักรในวันแรกหรือวันที่2แล้วท่านก็ได้อยู่เคียงข้างท่านอบูบักรท่านเป็นคนที่คอยอยู่คอยช่วยเหลือท่านอบูบักรซิดดีกอยู่ตลอดท่านเป็นคนที่ท่านอบูบักรได้มอบหมายเขาให้คอยดูแลคอยจัดการกับในชายแดนให้คอยเฝ้าระวังพวกศัตรูอิสลามพวกที่ออกจากอิสลามออกจากการเป็นมุสลิมหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านอาลีบินอบีฏอลิบคือบุคคลที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างบรรดาคอลีฟะห์ยืนอยู่เคียงข้างท่านอบูบักรอัสซิดดีกและเขาก็ได้ให้สัตยาบันกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกในวันแรกแล้วก็ได้อยู่ร่วมเคียงข้างท่านอบูบักรอัสซิดดีกอยู่เคียงข้างกับท่านอบูบักรในสมรภูมิที่ท่านอบูบักรได้ทำการต่อสู้พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นอบูบักรซิดดีกได้มอบหมายท่านอาลีบินอบีฏอลิบพี่น้องอะสงครามมุรตัดดีนเกิดขึ้นทันทีหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วหลังท่านอบูบักรได้รับตำแหน่งการเป็นคอลีฟะแล้วท่านอบูบักรซิดดีกได้มอบหมายท่านอาลีบินอบีฏอลิบให้คอยดูแลชายแดนเพื่อที่จะคอยป้องกันทั้งมุรตัดดีนไม่ให้มันเข้ามาสู่บุกเข้ามาในนครมะดีนะห์แล้วหลังจากที่ท่านหญิงฟาติมะห์ได้เสียชีวิตท่านอาลีบินอบีฏอลิบได้มาทำการให้สัตยาบันกับท่านอบูบักรอีกครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันบัยอะห์ของท่านที่มีท่านอบูบักรพี่น้องฮะศัตรูของอิสลามที่ไม่มีความหวังดีต่ออิสลามเอาหะดีษบทนี้ว่าท่านอาลีบินอบีฏอลิบให้สัตยาบันกับท่านอบูบักรในครั้งที่2หลังจากท่านหญิงฟาติมะห์ได้เสียชีวิตไปแล้วก็บอกว่าท่านอาลี
ไม่ได้ให้สัตยาบันกับท่านอบูบักรนอกจากหลังจากผ่านไป6เดือนเป็นคำพูดที่มาจากศัตรูของอิสลามคนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามพี่น้องฮะท่านอาลียืนเคียงข้างท่านอบูบักรคอยช่วยเหลือท่านอบูบักรคอยต่อสู้เคียงข้างท่านอบูบักรจะกินกับปัญญาไหมว่าท่านจะไม่ให้สัตยาบันกับท่านอบูบักรและสายรายงานที่ซอฮีฮ์คือท่านอาลีบินอบีตอเลบให้สัตยาบันกับท่านอบูบักรตั้งแต่ในวันแรกหรือในวันที่2เพราะท่านอบูบักรมีการให้สัตยาบันในสกีฟะบะนีซาอิดะในวันแรกและวันที่2การให้สัตยาบันในมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายหลังจากท่านอบูบักรได้เสียชีวิตไปท่านอุมัรคือบุคคลที่ท่านอบูบักรได้แต่งตั้งให้เป็นคอลีฟะต่อจากท่านแล้วท่านอาลีก็ได้เป็นบุคคลที่ยืนอยู่เคียงข้างท่านอุมัรบินคอตอบพี่น้องทั้งหลายเราได้เรียนรู้ว่าท่านอาลียืนเคียงข้างท่านอบูบักรท่านอาลียืนเคียงข้างท่านอุมัรบินคอตอบเพื่ออะไรฮะเพื่อเวลาที่มีศัตรูของอิสลามพยายามที่จะมาปั่นเราให้เราเข้าใจว่าบรรดาซอฮาบะนั้นมีความขัดแย้งกันบรรดาซอฮาบะมีความบาดหมางกันเราจะได้รู้ว่าบรรดาซอฮาบะไม่ได้บาดหมางกันบรรดาซอฮาบะมีแต่ความรักใคร่กลมเกี่ยวกันมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วัลลดีนมะอฮูอัชิดดาอ์อะลัลกุฟฟาร์รูฮามาอุบัยนะฮุมอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ามุฮัมมัดที่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์และบรรดาคนที่อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบรรดาซอฮาบะห์อัชิดดาอะลัลกุฟฟาร์เขามีความจริงจังมีความหนักแน่นมีความแข็งกร้าวกับศัตรูของอิสลามรูฮามาอูบัยนะฮุมและมีความนุ่มนวลมีความเมตตามีความกลมเกี่ยวกันระหว่างพวกเขากันเองเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์มีความกลมเกี่ยวกันมีความรักใคร่กันถึงแม้ว่าอาจจะมีความเห็นต่างในความขัดแย้งกันในบางเรื่องไม่ได้นำพาไปสู่ความเกลียดชังแล้วท่านอาลีบินอบีตอเลบคือคนที่ได้เสนอท่านอุมัรบินคอตอบว่าไม่ต้องออกไปเป็นแม่ทัพในการทำสงครามกับพวกเปอร์เซียให้ท่านอุมัรอยู่ในนครมะดีนะคอยอยู่ดูแลที่นครมะดีนะเพราะการที่ท่านอุมัรจะออกไปทำสงครามนอกเมืองอาจจะทำให้เกิดความปั่นป่วนในมุสลิมได้แล้วท่านอุมัรก็ได้รับคำเสนอแนะของท่านอาลีบินอบีตอเลบท่านอาลีได้เสนอท่านอุมัรบินคอตอบว่าให้ท่านอุมัรออกไปรับกุญแจประตูเมืองไบตุลมักดิสออกไปรับมอบการมอบไบตุลมักดิสจากพวกนัสรอที่จะมอบให้กับมุสลิมให้อุมัรออกไปด้วยกับตัวเองท่านอาลีเสนอท่านอุมัรแล้วท่านอุมัรก็รับคำเสนอแน่ท่านอาลีบินอบีตอเลบโดยที่ท่านอุมัรออกไปรับการมอบไบตุลมักดิสจากชาวนัสรอด้วยกับตัวท่านอุมัรบินด้วยกับตัวท่านอุมัรเองแล้วท่านอาลีบินอบีตอเลบในวันที่ท่านอุมัรได้กำลังปรึกษาบรรดาซอฮาบะว่าเราจะกำหนดวันยังไงกันดีเราจะกำหนดปีแบบไหนดีเพราะทุกครั้งก่อนอิสลามได้มีการกำหนดปีแต่เพียงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปีนี้อย่างเช่นวันเกิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเกิดในปีช้างเอาเหตุการณ์สำคัญเป็นหลักเรายังไม่ได้มีปีก่อนท่านอุมัรจะได้กำหนดเอาเหตุการณ์เป็นตัวหลักท่านอบูบักรเกิดหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ปีอบูบักรเกิดปีไหนเวลามีคนถูกถามท่านอบูบักรเกิดปีไหนเขาจะตอบว่าเกิดหลังจากปีช้าง2ปีนี่คือการตอบคำถามการกำหนดปีก่อนที่ท่านอุมัรได้กำหนดแล้วท่านอุมัรได้ปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราจะเริ่มต้นปีที่1ของเราเมื่อไหร่ดีท่านอาลีคือบุคคลที่เสนอท่านอุมัรว่าให้เราเริ่มปีที่1คือปีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะห์มาสู่นครมะดีนะห์เพราะมันคือปีที่เราได้ตั้งรกรากคือปีที่เราเริ่มตั้งรัฐอิสลามมาที่นครมะดีนะห์และท่านอุมัรบินคอตอบได้คอยให้ท่านอาลีบินอบีตอเลบคอยจัดการในเรื่องของการตัดสินเรื่องราวต่างๆและท่านอาลีบินอบีตอเลบคือ1ใน6ของบุคคลที่ท่านอุมัรบินคอตอบได้แต่งตั้งให้เป็นคนที่ถูกเลือกในการเลือกคอลีฟะหลังจากท่านอุมัรกำลังจะเสียชีวิตท่านอุมัรถูกแทงซึ่งเป็นการโดนแทงที่ท่านคิดว่าท่านจะเสียชีวิตแล้วท่านได้บอกว่าให้การเป็นคอลีฟะหลังจากฉันเนี่ยอยู่ใน6คนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วท่านนบีพอใจซึ่ง1ใน6นั้นมีท่านอาลีบินอบีตอเลบด้วยพี่น้องทั้งหลายแล้วท่านอาลีบินอบีตอเลบคือบุคคลที่ให้สัตยาบันท่านอุสมานหลังจากที่การเลือกตั้ง1ใน6นั้นจบท้ายได้กับอุสมานท่านอาลีได้ให้สัตยาบันท่านอุสมานบินอัฟฟานแล้วก็ได้ต่อสู้เคียงข้างท่านอุสมานบินอัฟฟานพี่น้องทั้งหลายความประเสริฐของท่านอาลีบินอบีตอเลบ
ที่บรรดาอุลามะได้บันทึกมาให้กับเราได้พูดถึงเราถ้าเราจะคุยถึงความประเสริฐท่านอาลีบินอบีตอลิบความประเสริฐของท่านมีเยอะแยะมากมายดังในหะดีษที่เกิดในสงครามคอยบัรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าท่านอาลีบินอบีตอลิบคือบุคคลที่เขารักอัลลอฮ์และรอซูลคือบุคคลที่รอซูลและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลได้ทรงรักเขาคือบุคคลที่จะพิชิตนครเมืองคอยบัรด้วยกับการเป็นแม่ทัพของเขาแล้วในสงครามตะบุกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ท่านอาลีได้อยู่เป็นตัวแทนของท่านที่นครมะดีนะห์แล้วท่านอาลีก็ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเลยบอกกับท่านอาลีว่าอะมาตัรฎออันตะกูนมินนีบิมันซิลฮารูนมินมูซาอิลลาอันนูลานบีบะอ์ดีท่านนบีได้บอกท่านอาลีว่าเจ้าไม่พอใจหรอว่าในการที่ตอนนี้เนี่ยเจ้าจะเป็นอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนดังที่ฮารูนกับมูซายกเว้นหลังจากฉันเสียชีวิตไปเนี่ยไม่มีนบีแล้วหมายความว่าการแต่งตั้งเป็นการแต่งตั้งที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่อายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ลงมาว่ากุลตาเรานะดออะบานาอานาวะบานากุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดตาเราพวกเจ้าทั้งหลายจงมาเราจะเรียกร้องบรรดาลูกหลานของพวกเราและบรรดาลูกหลานของพวกเจ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกท่านอาลีเรียกท่านหญิงฟาติมะห์เรียกท่านฮัสซันเรียกท่านฮุเซนแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าอัลลอฮุมมะฮาอูลาอิอะห์ลีโอ้อัลลอฮ์คนเหล่านี้ก็คือครอบครัวของฉันคือวงวานของฉันหมายความว่าไงพี่น้องหมายความความเข้าใจของผู้คนในการที่เป็นวงวานครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะคือบรรดาภรรยาแล้วก็บรรดาลูกๆแต่ท่านนบีได้เอ่ยคำนี้ขึ้นมาเพื่อบอกให้คนรู้ว่าท่านอาลีแล้วท่านหญิงฟาติมะห์ท่านฮัสซานท่านฮุเซนก็คือหนึ่งในคนที่อยู่ในวงวานของฉันรวมกับบรรดาภรรยาของฉันรวมกับบรรดาลูกๆของฉันคนอื่นๆด้วยท่านอาลีคือหนึ่งในวงวานของฉันหลังจากท่านอุสมานได้เสียชีวิตพี่น้องทั้งหลายนี่คือจุดกำเนิดนี่คือจุดเปลี่ยนจุดที่ท่านอาลีเป็นอบีตอเลฟต้องรับตำแหน่งการเป็นคอลีฟะซึ่งนับว่าเป็นตำแหน่งที่หนักพอสมควรหลังจากท่านอุสมานถูกสังหารพี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวท่านจะได้ฟังจากอาจารย์ที่มาอธิบายให้กับเราในเรื่องของประวัติท่านอุสมานหลังจากท่านอุสมานถูกสังหารจากพวกคอวาริชที่พยายามที่จะใส่ร้ายอุสมานในเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งจบท้ายด้วยการล้อมบ้านอุสมานแล้วก็สังหารอุสมานจนกระทั่งคนกลุ่มนี้เนี่ยมีอำนาจในนครมะดีนะห์พอเวลาเขาสามารถยึดนครมะดีนะห์ได้เขาอาศัยในตอนที่บรรดาซอฮาบะห์ส่วนมากไปทำฮัจญ์ที่นครมักกะห์เมืองมะดีนะห์เลยเหลือบรรดาซอฮาบะห์จำนวนน้อยเขาอาศัยช่วงเวลานี้ในการบุกสังหารท่านอุสมานอุสมานถูกสังหารตอนที่เขาอยู่ในบ้านตอนนั้นท่านอุสมานอายุ83เรื่องราวของท่านอาลีเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านอุสมานเป็นอัฟฟานถูกสังหารบรรดาคอวาริชบรรดาคนที่คนกลุ่มนี้อุลามะห์ได้บอกเขาคือบุกไม่ใช่กุฟฟาร์ไม่ใช่กาเฟรแต่เขาคือคนที่ฝ่าฝืนคือคนที่ใช้สติปัญญาตัวเองนำหน้าหลักฐานเขาพยายามที่จะหาผู้นำพอเวลาที่ท่านอุสมานถูกฆ่าแล้วเนี่ยเขาอยากจะแต่งตั้งผู้นำขึ้นมาไปหาท่านอาลีบินอบีตอเลบบอกท่านอาลีว่าให้ท่านเป็นผู้นำหน่อยอาลีบอกว่าฉันจะไม่มีทางเป็นผู้นำฉันจะไม่เป็นฉันรู้สึกอายตอนนี้ท่านอุสมานเพิ่งจะถูกฆ่าศพอุสมานยังไม่ถูกฝังเลยแล้วฉันเนี่ยรู้สึกอายแล้วฉันจะไม่อายได้ไงคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะลาตัสตะฮีอะลาอัสตะฮีมิมมันยัสตะฮีมินฮุลมะลาอิกะห์ท่านนบียังบอกว่าฉันจะไม่อายเหรอกับคนที่มะลาอิกะห์ยังอายจากเขาท่านอาลีไม่รับตำแหน่งบรรดาคอวาริชกลุ่มนี้เลยไปหาท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรและบอกท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นลูกของท่านอุมัรบินคอตตอบคือคนที่เหมาะสมในการเป็นคอลีฟามากที่สุดท่านอุมาร์ได้บอกว่าลายุฮรอกูฟีซาบบีฉันไม่ต้องการที่จะเป็นสาเหตุให้มีการหลั่งเลือดและคนกลุ่มนี้ได้มาขู่ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมาร์บอกว่าถ้าเจ้าไม่รับตำแหน่งเราจะสังหารเจ้าอีกคนหนึ่งอับดุลลอฮ์บินอุมาร์ไม่ได้เกิดความกลัวแล้วก็ไม่รับตำแหน่งเพราะต่อมาเขาก็ได้ไปหาซาอ์บินอบีวกอสแล้วก็ได้บอกว่าท่านคือหนึ่งในคนที่หนึ่งในหกคนที่ท่านอุมาร์เป็นคอตอบได้แต่งตั้งแล้วเป็นหนึ่งใน6คนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วท่านนบีได้พอใจกับ6คนนั้นเพราะฉะนั้นท่านคือคนที่เหมาะสมให้รับตำแหน่งซาอ์บินนบีวะกอสได้บอกว่าฉันเหมือนท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรฉันไม่รับ
สุดท้ายคนกลุ่มนี้ก็ต้องไปหาท่านอาลีบินอบีตอลิบแล้วก็ได้บอกกับท่านอาลีบินอบีตอลิบว่าลาบุดดะลินนาสมินคอลีฟะบอกว่าผู้คนจำเป็นต้องมีผู้นำนะผู้คนจำเป็นต้องมีตัวแทนนะจำเป็นต้องมีคอลีฟะท่านอาลีบินอบีตอลิบเลยเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีคอลีฟะจริงๆจำเป็นต้องมีคนที่มารับตำแหน่งในการดูแลในการรับอามานะในการดูแลพี่น้องมุสลิมแล้วท่านอาลีก็ได้รับอามานะอันนั้นแต่ท่านอาลีได้วางเงื่อนไขเพราะขวาริจว่าการให้บัยอะห์กับฉันการให้สัตยาบันกับฉันต้องเป็นการให้สัตยาบันต่อหน้าผู้คนหมายความว่าไม่ได้แอบมาให้สัตยาบันกันในบ้านแต่เราต้องให้สัตยาบันกันที่มัสยิดแล้วท่านอาลีก็ได้รับการให้สัตยาบันกับบรรดาคอลีจากบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดแล้วจากบรรดาคนที่อยู่ในมัสยิดนั้นให้สัตยาบันกับท่านอาลีบินอบีตอเลบพี่น้องฮะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนที่ท่านอาลีบินอบีตอเลบเป็นคอลีฟะปัญหาแรกที่เกิดความสงสัยกับบรรดาพี่น้องมุสลิมอย่างมากคือปัญหาคนที่ฆ่าอุสมานพี่น้องทั้งหลายบรรดาซอฮาบะห์มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปในเรื่องของการจัดการกับคนที่ฆ่าอุสมานซึ่งเป็นอามานะอันหนักอึ้งของท่านอาลีบินอบีตอเลบซอฮาบะห์มีมุมมองต่างกันไปบางคนมองว่าในเมื่อท่านรับตำแหน่งคอลีฟะห์ท่านต้องจัดการกับคนฆ่าอุสมานทันทีแต่มุมมองของท่านอาลีบินอบีตอเลบพี่น้องผู้มีเกียรติท่านอาลีได้บอกว่าในตอนนี้เนี่ยพวกคอวาริจกลุ่มที่สังหารอุสมานบินอัฟฟานเขาคือกลุ่มใหญ่ในนครมะดีนะห์แล้วเขาสามารถที่จะยึดนครมะดีนะห์ได้หมายความว่าถ้าเราจัดการเขาตอนนี้เรียกคนที่จัดการสังหารอุสมานมาจัดการในตอนนี้ซึ่งไม่ใช่คนเดียวการสังหารอุสมานคือการสังหารที่มาจากกลุ่มหนึ่งที่มีการวางแผนกันมาจากทางด้านอียิปต์และมาจากทางด้านเมืองบัสรอเมืองกูฟะบอกถ้าเราจัดการตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเพี้ยงพล้ำได้แล้วจะเกิดความปั่นป่วนในนครมะดีนะห์เราจะไม่มีความสงบในนครมะดีนะห์ได้ท่านอาลีเลยบอกว่าตอนนี้เราต้องให้ความเป็นหนึ่งของอิสลามเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยจัดการกับคนที่ฆ่าอุสมานพี่น้องทั้งหลายแต่ความเห็นต่างมุมมองของบรรดาซอฮาบะห์ยังมีความที่ไม่ลงรอยกันยังมีความที่ไม่เหมือนกันบางคนมองว่าจะต้องทำการจัดการทันทีหนึ่งในคนที่เห็นแบบนั้นคือท่านมูอาวิยะห์บินอบีซุฟยานท่านอาลีบินอบีตอลิบได้จัดการให้กับคนในหัวเมืองต่างๆไม้สัตยาบันกับท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะทำให้นครมะดีนะห์สงบนิ่งได้การปกครองท่านอาลีบินอบีตอลิบการเมืองของท่านอาลีบินอบีตอลิบคือการเมืองที่ต้องต่อสู้กับคนหลายๆกลุ่มคือการเมืองที่เขาจะต้องคอยดูแลพี่น้องฮะอุลามะห์ได้บอกกับเราว่าความขัดแย้งระหว่างบรรดาซอฮาบะห์ที่เกิดขึ้นคือฮิกมะห์คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราขัดแย้งกันเราจะต้องทำอย่างไรต้องทำแบบไหนถ้าไม่ได้มีแบบอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์เราก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะทำแบบไหนพี่น้องฮะหลังจากท่านอาลีบินอบีตอเลบได้รับตำแหน่งคอลีฟะท่านอาลีบินอบีตอเลบได้เผชิญกับปัญหาหลายๆปัญหาซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการถูกสังหารของท่านอุสมานบินอัฟฟานและเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นพี่น้องทั้งหลายก่อนที่เราจะได้มาเรียนรู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยให้เรารู้ก่อนให้เราย้อนกลับไปนึกถึงหะดีษหรืออายะห์กุรอานที่เราได้คุยกันว่าบรรดาซอฮาบะห์คือบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดชมเชยเอาไว้ท่านนบีได้บอกว่าลาตัสบูอัสฮาบีพวกเจ้าทั้งหลายอย่าด่าบรรดาซอฮาบะห์ของฉันเราอันอะฮะดะกุมอัมฟะกะมิสลอฮุดันซะฮะบันมาบะละกะมุดดะฮะดิมวะลานะซีฟะถ้าว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้บริจาคทองคำเท่าภูเขาอูฮุดพี่น้องอะภูเขาอูฮุดยาว6กิโลกว้าง2กิโลถ้าพวกเจ้าทั้งหลายบริจาคทองคำเท่าภูเขาอูฮุดมาบะละกะมุดดะฮะดิมวะลานะซีฟะก็ผลบุญไม่เท่ากับบรรดาซอฮาบะห์บริจาคแค่มุดเดียวซอฮาบะห์บริจาคแค่มุดเดียวผลบุญมากกว่าพวกเราบริจาคกันเท่าภูเขาอูฮุดยาว6กิโลกว้าง2กิโลความสูงเท่าภูเขาไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์เยอะแยะมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาให้เรารู้ไว้เลยว่าหน้าที่ของเราคือการคิดในแง่ดีกับบรรดาซอฮาบะห์เสมอพี่น้องฮะ
เวลาอันน้อยนิดตรงนี้เนี่ยกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสมัยท่านอาลีบินอบีตอเลบอยากจะบอกกับพี่น้องว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสมัยท่านอาลีบินอบีตอเลบที่เราได้ยินได้ฟังกันมามาจากสายรายงานที่มาจากชีอะที่ชื่อว่าอบูมิคนัฟลูตบินยะฮยาเป็นคนที่เขียนสายรายงานเขียนเรื่องราวในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างท่านอาลีกับท่านหญิงอาอิชะห์และท่านซุเบรแล้วก็ท่านตอลฮะหรือว่าท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะซึ่งเป็นสายรายงานที่เต็มไปด้วยการโกหกเราเห็นการโกหกเยอะแยะมากมายพี่น้องอะเรามาคุยกันโดยย่อโดยรวมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพของท่านอาลีฝ่ายหนึ่งและกองทัพของท่านหญิงอาอิชะห์และท่านซุเบรบินอาวามแล้วก็ท่านตอลฮะบินอุบัยดิลละซุเบรกับท่านตอลฮะบินอุบัยดิลละคือ2คนที่อยู่ใน1ใน10ของบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้เชื่อเป็นชาวสวรรค์พี่น้องฮะเราได้ยินมาว่า2กองทัพมุ่งหน้าเข้าหากันมุ่งหน้าเพื่อทําสงครามซึ่งกันและกันเป็นสายรายงานที่โกหกและมาจากศัตรูของอิสลามทั้ง2กองทัพไม่ได้ต้องการออกไปต่อสู้กันแต่ทั้ง2กองทัพต้องการที่จะไปจัดการคนที่สังหารอุสมานท่านหญิงอาอิชะห์ได้ปรึกษาท่านตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์ท่านซุเบรบินอาวามว่าเราจะเดินทางไปที่เมืองบัสรอตอนนั้นเนี่ยท่านอาลีอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าเราจะเดินทางที่เมืองบัสรอแล้วเราก็จะไปดูว่าคนที่ฆ่าอุสมานที่เมืองบัสรอนั้นน่ะยังมีอยู่มั้ยเราไปปรึกษาหารือก็เราจะทํายังไงกับพวกมันดีท่านอาลีบินอบีตอเลบก็มีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาคนที่ฆ่าอุสมานท่านจึงตั้งใจที่จะเดินทางที่เมืองกูฟะห์เป้าหมายที่จะเดินทางไปคนละเมืองเพราะนั้นทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ได้เดินทางมาต่อสู้กันแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะความจำเป็นท่านหญิงอาอิชะห์เดินทางที่เมืองบัสรอท่านอาลีไปที่กูฟะห์คนละเมืองแต่เวลาท่านหญิงอาอิชะห์เดินทางที่เมืองบัสรอต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้เพราะเวลาท่านอาลีที่เดินทางที่เมืองกูฟะห์รู้ข่าวว่าท่านหญิงอาอิชะห์กับท่านซุเบรบินอาวามกับท่านตอลฮะบินอุบัยดิลละห์กำลังไปที่เมืองบัสรอท่านอาลีก็เลยหักเหเส้นทางจากการไปเมืองกูฟะเราไปเมืองบัสรอดีกว่าจะได้ไปปรึกษาหารือกับท่านหญิงอาอิชะห์พี่น้องฮะทั้งสองกลุ่มต้องการได้ปรึกษาหารือแก้ปัญหากันแต่พวกคอวาริจที่เป็นศัตรูที่เป็นกลุ่มที่ฆ่าสังหารท่านอุสมานมีอยู่ในเมืองบัสรอพี่น้องฮะแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในสายรายงานที่ซอฮีฮ์เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองกลุ่มได้ไปถึงที่เมืองบัสรอและพวกคอวาริชพวกกลุ่มใหญ่ที่เมืองบัสรอเนี่ยได้เห็นว่าถ้าหากว่าสองกลุ่มนี้เนี่ยมาเจอกันแล้วก็เจรจากันรู้เรื่องเจรจากันลงตัวในการจัดการคนที่ฆ่าอุสมานใครซวยฮะเขาได้บอกว่าพวกเราซวยแน่เพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์และคนที่ไปในทัพของท่านหญิงอาอิชะห์ในทัพของท่านอาลีต่างฝ่ายต่างก็รู้จักกันมีบางรายงานบอกว่าบางค่ำคืนเนี่ยกองในกองทัพนี้ไปนอนกับทัพนู้นในกองทัพนู้นไปนั่งคุยกับกองทัพนี้ด้วยกับการที่สองกองทัพเนี่ยเขารู้จักกันพวกคอวาริชเลยอาศัยเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยในการที่ไปนอนที่กูฟะไปนอนกับทัพของกูฟะทัพท่านอาลีที่บัสรอนั่นแหละไปนอนกับทัพของท่านอาลีและในตอนซุบฮ์ใช้ในยามที่กำลังไฟสลัวสลัวในยามที่ยังไม่สว่างดีทำแฝงตัวว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในทัพท่านอาลีแล้วก็ไปบุกจู่โจมกองทัพของท่านหญิงอาอิชะห์ของตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์ของซุเบรบินอาวามเลยทำให้กองทัพของตอลฮะกองทัพของหญิงอาอิชะห์เนี่ยคิดว่ากลุ่มที่มาจัดการเขาเนี่ยคือกลุ่มไหนฮะคือกลุ่มของท่านอาลีก็เลยมีการประชันหน้ากันมีการได้เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นพี่น้องฮะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาอีกอย่างนึงก็คือว่าในสายรายงานที่บอกว่าในสองกองทัพเจอกันต่อสู้กันอย่างยาวนานจะ6วัน7วันเป็นสายรายงานที่โกหกเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่เกินครึ่งวันสงครามนี้เรียกว่าสงครามยะมัลใช้ระยะเวลาไม่เกินครึ่งพี่น้องฮะหนังสือภาษาไทยที่เขียนเรื่องสงครามยะมัลเต็มไปด้วยสายรายงานที่โกหกหนังสือภาษาไทยนะที่เขียนเรื่องสงครามยะมัลเต็มไปด้วยสายรายงานที่โกหกเพราะอะไรครับพี่น้องแนวทางในการที่เราอ่านประวัติศาสตร์บางครั้งคนที่เขียนประวัติศาสตร์มามีความต้องการดีประสงค์ดีแต่การเขียนของเขาไม่เข้าใจคนที่บันทึกหะดีษอิหม่ามตอบารีได้บันทึกหะดีษเกี่ยวเรื่องประวัติศาสตร์บันทึกไว้เยอะแยะมากมายหนึ่งในการบันทึกของเขาคือการบันทึกของท่านอบูมิคการบันทึกสายรายงานของอบูมิคนัฟลูตบินยะฮยาจอมโกหกเป็นชีอะห์จอมโกหกจะบันทึกสายรายงานที่มันใส่ร้ายอิสลามที่เป็นลบกับอิสลามและคนที่ไม่รู้
ได้ยินว่าอิหม่ามตอบรีเป็นอูละเป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์มือหนึ่งของโลกโลกอิสลามใครอยากจะเขียนหนังสือประวัติศาสตร์ต้องกลับไปดูตาริคตอบรีซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่ผิดคำพูดที่ถูกแต่อิหม่ามตอบรีเขียนไว้ในคำนำว่าฉันมีหน้าที่ในการบันทึกแล้วฉันทำหน้าที่ของฉันในการบันทึกพร้อมกับสายรายงานเพราะฉะนั้นใครจะเอาสิ่งที่ฉันบันทึกไปช่วยตรวจสอบสายรายงานด้วยแต่คนที่ไม่อ่านคำนำฟังแต่ชื่อคนเขียนว่าเป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์มือหนึ่งของโลกอิสลามก็ไปเก็บทุกอย่างมาเขียนเพราะฉะนั้นพี่น้องอะนี่คืออันตรายที่เรารับข่าวข่าวโดยที่ไม่มีการกั่นกองเรารับข่าวข่าวโดยที่เราไม่ทำความรู้จักกับคนที่เขียนไม่ทำความรู้จักเป้าหมายของคนที่เขียนแล้วเราก็เอามาบันทึกหมดเลยเราจึงได้ยินแต่เรื่องราวที่มีการใส่ร้ายบรรดาซอฮาบะเรื่องราวที่มีการเกิดขึ้นในเหตุการณ์สงครามยะมันสงครามอูฐเนี่ยท่านหญิงไอชาไม่ได้ร่วมไม่ได้เข้าร่วมสงครามแต่ในหนังสือบางเล่มเขียนว่าท่านหญิงไอชาคือบุคคลที่เข้าร่วมสงครามด้วยท่านหญิงไอชาได้ขี่อูฐของนางได้เอาอูฐเนี่ยได้มีเฮาดัชของนางเนี่ยที่นั่งที่อยู่บนหลังอูฐเนี่ยซึ่งมีการคุมเสื้อเกาะท่านหญิงไอชาเขานั่งที่นั่นเพื่อที่จะเข้าไปห้ามสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาซอฮาบะด้วยกันและศัตรูของอิสลามก็คือพวกควาริชได้ยิงธนูเข้ามาที่เฮาดัชเข้ามาที่ที่นั่งของท่านหญิงไอชาเนี่ยจนบางรายงานบอกว่าที่นั่งของไอชาบนอูฐเนี่ยเหมือนกับเม่นเป็นไงฮะเต็มไปด้วยธนูจนกระทั่งมีซอฮาบะหรือว่ามุสลิมบางคนเข้าไปช่วยท่านหญิงไอชาออกมาจากสมรภูมิและเหตุการณ์ได้สงบลงภายในครึ่งวันพี่น้องฮะในบางรายงานบอกว่ามีคนเสียชีวิตถึง 10,000 คนในบางรายงานบอกว่ามีคนเสียชีวิตถึง 8,000 คนในบางรายงานบอกว่ามีคนเสียชีวิตถึง 6,000 คนพี่น้องฮะทั้งหมดล้วนเป็นคำกล่าวที่โกหกทั้งนั้นพี่น้องฮะสงครามเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความต้องการของกองทัพทั้งสองฝ่ายสงครามเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความต้องการของกองทัพทั้งสองฝ่ายไม่ได้เดินทางมาต่อสู้กันและสงครามเกิดขึ้นเพียงแค่ครึ่งวันเพราะฉะนั้นอุลามะได้บอกว่าคนที่เสียชีวิตในสงครามยะมันมีไม่น่าจะเกิน200คนอย่างมากสุดน่าจะแค่100กว่าคนเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะการรับสายรายงานในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาซอฮาบะห์ศัตรูของอิสลามมีเยอะเราต้องเรียนรู้ความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์เรียนรู้หะดีษที่พูดถึงความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์เรียนรู้อายะห์กุรอานที่พูดความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์ที่เราได้คุยผ่านไปซึ่งในวันนี้พี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านอาลีบินอบีตอลิบยังมีเหตุการณ์ที่ให้เราต้องมาเรียนรู้กันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรียกว่ามะอะรกะซิฟฟีนสงครามซิฟฟีนที่เกิดขึ้นระหว่างท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะห์ซึ่งเกิดจากการความต้องการของแต่ละคนท่านอาลีบินอบีตอลิบต้องการท่านมุอาวิยะห์ให้สัตยาบันกับท่านอาลีส่วนท่านมุอาวิยะห์ได้บอกว่าท่านอาลีต้องจัดการคนที่ฆ่าอุสมานก่อนเพราะอะไรฮะมุอาวิยะห์ได้บอกว่าฉันคือผู้ปกครองอุสมานฉันคือญาติอุสมานอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามันกุติละมัซลูมันฟะกอดจะอัลนาลิวะลียฮิซุนตอนาและใครก็ตามที่ได้ถูกฆ่าโดยที่ถูกอาธรรมฉันจะทําให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฉันจะทําให้คนที่เป็นวะลีของเขาเป็นผู้ปกครองเขามีอํานาจมูอาวิยะเลยบอกว่าฉันเป็นญาติของอาลีเป็นผู้ของฉันเป็นญาติของอุสมานฉันต้องมีอำนาจในการที่จะเรียกร้องคนที่ฆ่าอุสมานมูอาวิยะเลยบอกท่านอาลีเป็นอบีตอเลบว่าให้จัดการคนฆ่าอุสมานก่อนแล้วฉันจะให้สัตยาบันแต่ท่านอาลีบอกว่าให้สัตยาบันก่อนส่วนเรื่องการจัดการคนฆ่าอุสมานให้เป็นหน้าที่ของคอลีฟะเลยเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะทั้งสองท่านพี่น้องฮะเวลาที่เราบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะทั้งสองท่านหมายความว่าทั้งสองท่านเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์ซิฟฟินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะห์ให้เรารู้ไว้เลยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะทั้งสองท่านซอฮาบะนะพี่น้องเวลาเอ่ยชื่อบรรดาซอฮาบะเนี่ยให้เราเงียบถ้าเราไม่รู้เรื่องที่มาที่ไปเราได้ยินมุสลิมที่ไม่รู้บางคนพูดถึงท่านมุอาวิยะห์ในทางที่ไม่ดีเราได้ยินมุสลิมที่ไม่รู้ในบางคนพูดถึงท่านอาลีบินอบีตอลิบในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รู้ว่าบรรดาซอฮาบะมีความประเสริฐท่านนบีสั่งว่าอย่าด่าบรรดาซอฮาบะอย่าพูดถึงบรรดาซอฮาบะในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้น
ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบรรดาคนเหล่านี้ซึ่งวันนี้เวลาของเราไม่พอในการที่จะมาเกาะถึงรายละเอียดทั้งหมดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาซอฮาบะห์แต่ให้เรารู้ว่าทั้งสองกองทัพได้จบสิ้นด้วยกับการที่ยอมด้วยกับการให้กุรอานเป็นข้อตัดสินแล้วท่านอาลีบินอบีตอเลบก็ได้ยอมรับในการเสด็จท่านมุอาวิยะห์ในการให้กุรอานเป็นตัวตัดสินแล้วท่านมุอาวิยะห์ก็ได้ส่งท่านอัมบินอาสมาเป็นตัวแทนในการเจรจาท่านอาลีบินอบีตอเลบส่งบูมูซาอัชอารีมาเป็นตัวแทนในการเจรจาทั้งสองท่านก็ได้มาเจรจากันในการยอมรับในการตัดสินซึ่งจบลงด้วยทั้งสองฝ่ายต่างก็แยกกันไปหลังจากนั้นเกิดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาคือกลุ่มคอวาริชที่เรียกว่าฮารูรอคือกลุ่มที่ไม่ยอมรับในการตัดสินของท่านอาลีบินอบีตอเลบแล้วก็ได้เอาสิ่งต่างๆเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาโจมตีท่านอาลีแล้วท่านอาลีก็ได้จัดกองทัพไปจัดการกับคนกลุ่มนี้ที่ได้ชื่อว่าพวกคอวาริชก่อนหน้านั้นท่านได้ส่งท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสไปเจรจากับพวกเขาและทำให้ครึ่งนึงในกลุ่มนั้นได้ยอมรับในการกลับมาสู่ความถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างบรรดาซอฮาบะห์คือการที่เราต้องศึกษาต้องค้นคว้าและต้องคิดดีกับบรรดาซอฮาบะห์เสมอก่อนที่เราจะพูดถึงในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นสำหรับวันนี้เวลาของเราก็น่าจะพอเพียงแต่เท่านี้นะอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะวันนี้ท่านก็ได้มาพบกับพวกเราด้วยอาจารย์บับบลีวันนี้ท่านก็ได้มาพบกับพวกเราด้วยอาจารย์มูริดวันนี้ท่านก็จะได้มาพบกับพวกเราด้วยวันนี้เราจะได้พบกับคณาจารย์เยอะแยะมากมายสุดท้ายฝากพี่น้องว่าทั้ง10คนที่ได้ชื่อเป็นชาวสวรรค์ล้วนแต่มีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นทั้ง3วันอยากจะให้พี่น้องได้มาร่วมรับฟังคนที่เป็นชาวสวรรค์ฟัตชับบะฮูอิลลัมตะกูนูมิสลุฮุมอินนัตตัชบีฮะบิลกิรอมิฟะลาฮูจงพยายามลอกเลียนแบบพวกเขาให้ได้ถึงแม้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่สามารถเป็นเหมือนพวกเขาได้เพราะว่าการที่เราได้ลอกเลียนแบบตามคนที่มีเกียรติถือเป็นชัยชนะส่วนหนึ่งแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์